ทองผสมชวนสัมผัสลิปสติกดีไซน์ล้ำรุจีเดอร์เกอร์แลงงานนี้เอาใจคุณสาวๆที่ชื่นชอบการแต่งตั้งสีสันบนเรียวปากให้สวยหรูดูแพงกันค่ะล่าสุดเกอร์แลงแบรนด์เครื่องสำอางระดับสูงค่ะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องเทคนิคของแสงและเงาในกลุ่มเมคอัพและสกินแคร์ค่ะจัดงานรุจีเดอร์เกอร์แลงค่ะลิปสติกดีไซน์หรูหราเปรี้ยวสุดล้ำให้คุณสาวๆสามารถเลือกเคสที่ใช่สีที่ชอบในสไตล์แบบตัวคุณเองค่ะงานนี้นำโดยคุณจิราภาพงษ์เจริญศิริกุลค่ะผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบรนด์เกอร์แลงค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าปีนี้รุจีจะมาในรูปแบบเนื้อเซมิแมทช์ค่ะที่มาพร้อมกับ12เฉดสีใหม่และลายเคสใหม่อีก8สไตล์ค่ะกับ My Case My Shade My Style ค่ะนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สุดพิเศษค่ะแอนทองผสมที่จะมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะและมาร่วมบอกเล่าการแต่งตั้งสีสันบนเรียวปากค่ะนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องหนุ่มเสียงดีบุรินทร์บุญวิสุทธิ์อีกด้วยค่ะวันนี้มางานนะคะรุจีเดอะเกอร์แลงค่ะก็แอนก็เป็นเฟรนด์ออฟรุจีนะคะซึ่งก็ปีที่แล้วก็พี่แอนใช่ปีที่แล้วก็มาค่ะแล้วก็มาต่อที่ปีนี้เพราะว่าปีนี้เขามีเปิดเคสแล้วก็ตัวสีลิปสติกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมด12สีก็เลยแบบร่วมงานติดใจในความหลากหลายของสีที่ทำให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นในการทาลิปสีลิปสติกไปเรื่อยๆและอีกอย่างนึงคือแอนมองปอกลิปสติกหรือตัวลิปสติกเนี่ยเป็นเครื่องประดับอย่างนึงเวลาเราถือไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปอกของเขามันจะมีลูกเล่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเครื่องประดับสวยงามแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นกระจกอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหนังแบบเอ็กซอติกมันสวยมากอะค่ะผู้หญิงก็น่าจะชอบทุกคนแอนว่าติดพี่ใช่ไม่มีผู้หญิงคนไหนมีลิปสติกแท่งเดียวแอนมั่นใจนะคะของแอนในกระเป๋านี้มีอย่างน้อยคือ6แท่ง คือมันแล้วแต่อารมณ์ที่ถือไว้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากเท่ๆคูลๆแล้วก็ทาสีนู้ดๆดูเด็กๆหน่อยวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ความสตรองต้องการแบบมีกำลังใจในการแบบไปทำอะไรได้ทาสีแดงแต่ถ้าวันนี้ต้องการสนุกสนานละเลิกปาร์ตี้มีความสุขล้นลากับเพื่อนฝูงเป็นสีส้มแต่ถ้าอยากออกงานแกรมแกรมแล้วรู้สึกแบบเออแต่บางครั้งก็สีเนี้ยมันไม่ใช่ออกงานแกรมแกรมได้อย่างเดียวคือโทนชมพูที่เป็นเบอร์61ก็สามารถเป็นงานกลางวันได้คือมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ลูกเล่นจำเบอร์ได้เลยใช่ไหมแอนจำได้เลยเพราะว่าเวลาไปซื้อเราจะได้บอกเขาเลยหรือให้เขาเก็บไว้สีนี้เป็นเบอร์24ค่ะเป็นเฉดสีแดงสีนี้จะใช้บ่อยมากค่ะเวลาออกงานมันจะช่วยให้แบบไลท์หรือแบบออกมาแล้วมันถ่ายรูปมาสวยเฟรชหน่อยอะไรเงี้ยก็คือช่วงนี้แบบอาจจะมาทำสไตล์เลอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นมากขึ้นก็ทำให้เราได้แบบมาทำงานทางนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะมันก็เป็นสีสันระหว่างรอเล่นละครก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีทำให้เรารู้สึกแบบเราไม่เบื่อเราได้เปลี่ยนตัวเองแล้วเราก็ยังรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ยังอยากทำงานยังอยากแต่งตัวอยู่ตลอดเวลายังอยากผอมยังอยากสวยอะไรแบบนี้